ไทยทีวีสีช่อง3เสนอผีเด็ดลูกหนี้พบกับเราในรายการที่เด็ดลูกหนี้เราไปดูความสนุกสนานของเมื่อวานก่อนนะครับว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นขนาดไหนไปเตือนความจำกันหน่อยก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในวันนี้ครับแฟนหนูกับพี่ภาคกุ้งใครหลอกกันพี่ภาคกุ้งอยู่แล้วหลอกใครหรอถ้าพี่ภาคกุ้งหลอกกับแฟนหนูนี่แฟนหนูไม่เป็นมนุษย์แล้วลูกหน้าเทพบุตรพ่อเจ้าชายแห่งเมืองทรอยก็ไม่รู้สินะย้อนภาพตอนเก็บของแล้วถูกเตะตอนก้มเก็บก้มผ้าไหนฮะแจ๊สเก็บของไหนฮะนี่นะชีวิตของเพศที่3นั้นไม่ได้ผิดครับผมเชื่อได้ว่าบุคคลท่านนี้ครับเป็นคนดีของสังคมจริงๆแม้เขาจะเป็นเพศที่3ทั้งเลยสารกิจครับสาวอัมพวาพบรักกับหนุ่มอัมพวาแต่งงานกันจนมีลูกเริ่มออกรายนะเป็นยังไงไอ้ยะไปชมมาคิดเหมือนแน่เลยเบอร์นี้เลยฮัลโหลฮัลโหลเธอเป็นอะไรกับท็อปเหรอคะหนูเป็นแฟนท็อปแต่ฉันเป็นเมียมีลูกด้วยกันด้วยฮะจริงเหรอคะพี่ตายแล้วหนูไม่รู้จริงๆค่ะถ้าหนูรู้อย่างเงี้ยหนูก็ไม่ยุ่งตั้งแต่แรกแล้วค่ะพี่โอเคโอ้ยโล่งใจเบอร์นี้กิ๊กใหม่แน่เลยฮัลโหลฮัลโหลเธอเป็นอะไรกับท็อปฉันเป็นแฟนท็อปแต่ฉันเป็นเมียมีลูกด้วยกันด้วยหรอแล้วมาบอกฉันทำไมอ่ะแกจะได้รู้ไงว่าเขาอ่ะมีลูกมีเมียแล้วโอ๊ยฉันรู้มาตั้งนานแล้วเขาบอกฉันเองแหละแล้วเขาก็ยังบอกฉันรู้อีกว่าเธอมันน่าเบื่อแค่ไหนบอกฉันทุกวี่ทุกวันว่าเธอน่าเบื่อตรงไหนตรงไหนบ้างฉันฟังจนฉันเบื่อเธอยิ่งกับเขาอีกแล้วเขาก็ยังบอกฉันอีกว่าเขาอยากเลิกกับเธอมากแต่เธอก็ยังตื้อไม่ยอมเลิกขอสักทีนี่เมื่อไหร่เธอจะเลิกฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังเขาบ่นเบื่อเธอเนี่ยเลิกกับเขาซะนะรีบๆเขาล่ะฉันเบื่ออะไรอ่ะหัวฉันมันหายไปไหนเนี่ยมันจะต้องไปอยู่กับกิ๊กตัวแสบแน่เลยอยากรู้นักใช่ไหมพี่ท็อปหอมแก้มหนึ่งสิเธอไปมีกิ๊กกันเหรออ้าเธอมีได้ฉันก็มีได้เด็กฉันขอให้เธอไปเลิกกับกิ๊กซะนะแล้วเธอจะเลิกกับกิ๊กเธอไหมล่ะไม่ฉันยังไม่พร้อมงั้นฉันก็ไม่เลิกถ้าเธอไม่เลิกอ่ะงั้นเราเลิกกันเลยนะเออเลิกก็เลิกเดี๋ยวแล้วบัตรเครดิตที่เธอยืมฉันไปใช้อ่ะจ่ายหมดหรือยังยังไม่จ่ายเลยฮะไปจ่ายด้วยนะจ่ายทำไมฉันเลิกกับเธอไปแล้วนี่ที่เหลือเธอก็ไปจ่ายเองแล้วกันนะแค่นี้แหละประชดกันมานะครับสุดท้ายก็ทิ้งนี่มาให้เลย
หนุ่มคนนี้ไปเจอกันยังไงบ้างพี่สาวเขาทำงานโรงงานแล้วเขาไปเที่ยวทริปของโรงงานกับพี่เขาหนูก็ไปกับพี่หนูแล้วก็ไปเจอกันตอนนั้นทำอะไรอยู่ฮะเรียนอยู่ปีสามแล้วผู้ชายอายุพอๆกันไหมอายุน้อยกว่า3ปีเขาจีบเรานานไหมคะหลายเดือนอยู่ค่ะแล้วก็เป็นแฟนกันแต่ตอนนั้นรู้ว่าเขาคบซ้อนก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันใหม่อีกทีนึงเขาก็ต้องมีความเจ้าชู้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วสิเรารักแล้วเราก็ให้โอกาสดีครับผู้หญิงควรคิดแบบนี้นะฮะผู้หญิงควรให้โอกาสผู้ชายที่แบบเป็นเพลย์บอยดูเร็วๆดูชั่วๆถ้าผู้หญิงไม่คิดอย่างนี้นะครับแจ๊ดไม่ได้แต่งงานหรอครับผมผมไม่ได้เป็นคนเลวครับผมคือว่าเป็นคนที่ดูลุคที่นิสัยไม่ดีแต่ข้างในผมเนี่ยผมดีครับคนเราอย่าดูกันที่ภายนอกดูกันที่ภายในเรื่องสมุนไพรไว้ใจอิชิตันคนอัมพวาเหรอครับตอนนี้หิ่งห้อยเยอะไหมฮะผมเคยนะผมเคยนะแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่มีหิ่งห้อยเลยผมก็เลยบอกผมไม่นั่งเรือพี่แล้วกันผมเช่าเรือผมพายไปเองผมพายไปดวงไฟแวบหิ่งห้อยเหรอเออแวบแบบสว่างแล้วแวบแบบผมก็ค่อยพายเข้าไปโชคดีดิใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆสักพักมีคนตะโกนด่าผมมาทำไมไอ้น้องหลบไปคนจะดูกันช้าทายกับยิ้มมาทั้งลำเลยตอนที่เราไปเช็คโทรศัพท์เขาอะคิดไงไปเช็คอันนั้นคือหลังจากมีน้องแล้วตอนนั้นน้องประมาณ6เดือนเริ่มรู้สึกว่าความรักมันดูลดน้อยลงอะค่ะเขาบอกว่าช่วงคลอดเนี่ยเป็นช่วงวัดใจของผู้ชายเลยนะช่วงเมียท้องเสน่ห์แรงมากๆคือไปเลยนะถ้าไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แจ๊ดเป็นยังไงอ่ะตอนที่พี่แจ๊ดท้องเสมอต้นเสมอปลาย4ห้องหัวใจทุกวันนี้อยากจะพามาดูเลยนอกจากคนอื่นแล้วไม่มีเมียเลยนอกจากเมียไม่มีคนอื่นมันมีเมียทั้ง4ห้องหัวใจ4เอาใหม่พ่อแม่ปู่ย่าไม่เหลือมาอ๋อเมียอยู่ญาติพี่น้องครับเมียอยู่ในสมองต่อเลยครับตอนที่โทรไปหากิ๊กของแฟนแล้วกิ๊กของแฟนเปิดโทรศัพท์ให้ฟังเนี่ยฟังอะไรบ้างตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนในคลิปที่ผู้ชายชอบดูแล้วหนูก็วางเลยค่ะเฮ้ยเขาแกล้งหรือเปล่าเขาตั้งใจทำร้ายจิตใจเราตอนนั้นที่ฟังรู้สึกไงบ้างหนูก็ไม่ฟังอะไรมากเพราะว่าเราสะเทือนใจมากมันโหดร้ายมากร้องไห้ไหมแจ๊ดไม่น่าถามอ่ะคุณก็ลองคิดดิเกิดคุณโทรหาเมียแล้วคุณได้ยินเสียงพี่ตีอยู่กับเมียคุณอ่ะคิดไงอ่ะเขาอาจจะไปทอดไอติมให้เมียผมกินก็ได้ไม่ไปทางนี้ดีพอไปกินเจ้าอื่นอย่ามากินของผมเลยไปมองในแง่ดีหลังจากนั้นเราได้คุยกับเขาไหมไม่คุยเลยเพราะเรารับไม่ได้ก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนขอหย่าแล้วแล้วเราแบบยังพยายามติดต่อเขาอยู่เรายังตัดใจไม่ได้แล้วก็สงสารลูกด้วยเพราะลูกยังเล็กอยู่พอหลังจากนั้นปั๊บเขากับเราก็ไม่ติดต่อกันหลายเดือนเป็นวันเกิดเราแล้วขนาดวันเกิดเราเขายังไม่โทรหาเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันเกิดเราไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไปคบกับอีกคนนึงวันเกิดเราเราก็ชวนเขามากินข้าวที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยเชิญก็มาทานข้าวที่ห้องในวันเกิดก็รักเขาแล้วล่ะใช่ไหมฮะเหมือนเราไม่เหลือใครแล้วตอนนั้นอ่ะคือวันเกิดเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากต้องผู้ชายรับผิดชอบเนอะแจ๊ดเมียเกิดวันอะไรโอ้ยนะได้ผมพูดเหรอเมียผมพูดอะไรพูดดิพูดคุณคิดว่าผมไม่รู้อ่ะนะวันอะไรวันอะไรคุณจะลองภูมิผมว่าผมไม่เอาใจใส่เมียแล้ววันที่เท่าไหร่ผมบอกไปเลยแจ๊ดบอกไปเลยคุณคิดว่าผมไม่รู้อ่ะเนี่ยบอกเลยเมียดูอยู่อ่ะโอ้ยวันเกิดเมียผมอ่ะโอ้ยพี่แจ๊ดวันนั้นอวยพรวันเกิดใครวันเกิดเจ้าของร้านผับแล้วไปขึ้นรูปเมียแล้วพอเขารู้เขาก็ขอหย่าแต่หนูก็มีอะไรกับคนที่สองนี้ใช่ไหมคะก็เป่าเค้กกันนะคะวันนี้แล้วสามีคนแรกเนี่ยยังอยู่กับกิ๊กคนเดิมยังอยู่ค่ะยังแจ๊ดผมยังไม่ลืมนะฮะเรื่องวันเกิดเมียคุณเป็นผู้ชายใช้ไม่ได้นะฮะคุณดูตัวอย่างคนที่ใช้ได้คุณพิษณุครับแฟนเกิดวันไหนครับถามแจ๊ดมี2อย่างมี2อย่างนะอาเขาไม่เล่นกับเขาก็จำไม่ได้เหมือนกันพี่นุว่าไงฮะพี่นุให้เวลาหน่อยเล่นพ่อเล่นแม่ยังพอครบนี่ก้าวกายภรรยาที่เคารพครบไม่ได้กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310เล่นพ่อเล่นแม่ยังพอครบนี่ก้าวกายภรรยาที่เคารพครบไม่ได้ผมจะบอกอยู่แล้วเมียนี่อย่าไปยุ่งกับเขาครับผม
มของผมนี่จำได้29พฤศจิกายน2513ครับโอ้โหจำได้เลยเมียใครเมียใครคะถูกคนนะฮะเมียผมสิอ๋อครับจริงไหมกว่าตลกไม่ใช่จำได้ยังพี่ติ๋งจำวันเกิดเมียแน่จำได้คุณลิลลี่ครับจำวันเกิดเมียตัวเองได้ไหมครับไม่ไม่มีหยาบคายในประโยคเนี้ยสรุปตอนนี้มีหนี้เท่าไหร่ครับนี่จากกู้ยืมการศึกษาประมาณ 300,000 แล้วก็นี่บัตรนี่บัตรเครดิตอีกประมาณเกือบแสนคือเราเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ลูกเกิดเลยค่ะเงินมันไม่พอเราต้องไปรูดบัตรมาเพื่อแพมเพิร์สนมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆของลูกของแฟนที่ทิ้งมาให้เราใช้ประมาณ 18,000 นี่ตกลงสรุปแล้วเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่รวมเลยก้อนใหญ่เลยประมาณ 400,000 นะคะโอ้ขอไหนจ้าคิดหา1ใน2ที่ผ่านมาผ่านครับแพ้พุ่งไม่ผ่าน3คนคนแรกคือคนนะครับคนแรกคือคุณลิลลี่ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมสิ่งดีๆให้กับผู้แข่งขันที่กำลังสิ้นไร้หนทางในเรื่องการเงินครับนี่คือรายการทีเด็ดลูกหนี้และตอนนี้ครับคุณครับเจ็บกกลิ้นมากถ้าทางรายการเราจะคุณเปลี่ยนจากคุณภาคกุ้งเป็นอาพิษณุคุณจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับผู้หญิงคนนี้เธอตัดสินใจไปแล้วว่าไม่เปลี่ยนเกมการแข่งจะไปยังไงต่อเชิญคุณแป๊ะดำเนินรายการต่อได้เลยครับถ้าเป็นภาคกุ้งเขารอบและคนที่เราไปคนคือก็เป็นคนที่ระแวดระวังตัวพอสมควรแล้วนะครับในการที่จะเลือกคบใครนะฮะแต่ก็ยังเหมือนกับดวงไม่ดีเนาะการที่คุณเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยก็ถือว่าใจเด็ดพอสมควรเอาใจช่วยขอให้ลูกโตขึ้นเป็นคนที่ดีแล้วก็ขอให้คุณเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะครับครูลิลลี่ค่ะทำไมถึงไม่ผ่านคะหนูเนี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยค่อนประเทศที่ใช้บัตรเครดิตแบบนี้อยากจะเตือนเรื่องการยับยั้งชั่งใจเวลาใช้จ่ายคนไหนไม่เคยเป็นแม่คนน่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงการที่เลี้ยงลูกคนเดียวแล้วสามีทิ้งไปให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อสู้และอีก3ท่านที่ให้ไม่ผ่านนะคะเพราะอะไรคะขอเชิญพี่แก้มค่ะผู้หญิงทุกคนที่สามีนอกใจก็โชคร้ายแต่คุณโชคร้ายกว่าที่ต้องไปทนฟังอันนี้ต้องประณามทั้งผู้หญิงผู้ชาย2คนนั้นว่าเป็นความเลวทรามต่ำช้าที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นคนคิดเรื่องนี้ก็ตามคนเราถ้าจะเลิกกันไม่รักกันเนี่ยไม่ต้องทำร้ายกันด้วยวิธีการชั่วช้าแบบนี้อันนี้เกินไปที่ไม่ให้ผ่านเนี่ยก็ทำกับคุณขนาดเนี้ยคุณก็ยังอะไรอาวรณ์เขาแม้กระทั่งรอโทรศัพท์เขาในวันเกิดมันทำร้ายร่างกายเราเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันเลวมากแล้วนะแต่มันทำแบบนี้มันย่ำยีหัวใจเนี่ยมากกว่าการที่มันเอาไม้มาฟาดเราด้วยซ้ำไม่ต้องอะไรอาวรณ์คนแบบนี้เลยนะคะเลิกคิดไปเลยนะคะคุณอาพิษณุค่ะตอนนี้มันก้อนใหญ่มากใหญ่จนได้เงินจากรายการเราไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนชีวิตได้ก็เลยตัดสินใจเก็บโอกาสไปให้คุณสุริยาน้องหมายครับวันนี้ครับลูกหนี้เข้ารอบไป3คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวพบกันในรอบลุ้นล้านเลยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน .19 ปนส.ลาดพร้าวกรุงเทพ10310เข้าสู่รอบลุ้นล้านหนี้กับอิชิตะในรอบนี้นะครับเราจะมาปาเป้าแข่งกันใครได้คะแนนมากกว่าจะเข้าไปแล้วล้างหนี้กันนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมายได้คะแนนผ่านมากกว่าคนอื่นเขาจะได้บวก20แต้มนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมมาเชิญเลยอ้าวขอคะแนนแล้วครับเย้ถ้าพร้อมแล้วป้า3แต้มครับพร้อมแล้วป้า30แต้มถ้าพร้อมแล้วป้า54สรุปคะแนนนะครับคุณวีรยุทธ์ได้3คุณสุริยาของเราสมายได้30บวกกับ20เป็น50ส่วนคุณอุดมศรีได้ไป54เข้ารอบครับเราจะมีให้เลือกระหว่างเงินสดไปเลย 30,000 บาทกลับไปปาลูกดอกมีมูลค่าเนี่ย 10,000 ถึง 100,000 จะเลือกอะไรครับเลือก 30,000 เลือก 30,000 ครับตอนนี้เราจะให้ลองปาดูไปลองดูเอาขอยอดเงินเหรอครับยอดถ้าพร้อมแล้วป้า30,000 เท่ากันสวัสดีครับคุณอุดมศรีก็รับเงินไปล้างหนี้ 30,000 บาทเอาละครับส่วนใครนะครับอยากมาออกรายการเราแบบนี้ง่ายๆครับเพียงคุณส่งประวัติเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณนะครับมาได้ที่ตู้ปน.49 ปน.ส.ลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะและสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตอนเช้านะครับ9:35 ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกหนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ